พูดถึง Republican นะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคนต่อไปจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่ารอนเดซานเตสพ่ายแพ้ในการสำรวจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวอเมริกันที่เป็นร p พับ i ิกันรอนเดซานเตสผมบอกเลยว่าเหมาะสมเป็นประธานาธิบดีมากกว่าทรัมป์มีความเป็นรอนล์เรเกนเป็นสเตทเมนต์สุภาพเด็ดขาดและเข้าใจว่าควรรักนิยมในสหรัมอเมริกาต้องการอะไรเดซานเตสควรเป็นประธานาธิบดี เดอซานเตสเป็นประธานาธิบดีได้ดีกว่าทั้งไบเดนและทรัมป์แต่ว่าทรัมป์ชนะขาดลอยในสตราโปลการสำรวจความคิดของประชาชนชาวอเมริกันที่เป็นริพับลิกันเขาบอกเลยว่าในงานซึ่ง Turning Point USA เอเขาจัดเนี่ยนะฮะเป็นองค์กรประชาสังคมเขาเดินสายโรนด์รงเนี่ยนะฮะปราศัยนะฮะโดยที่มีแกนนำริพับลิกันขั้วอนุรักษนิยมใหม่เนี่ยนะฮะเนโอคอนเซอร์เวทีฟแบบที่ไม่ใช่เนโอคอนเซอร์เวทีฟแบบที่เป็นเหยื่อสงครามเนี่ยนะฮะเดินสายปราศัยแล้วก็สอบถามความรู้สึกนึกคิดประชาชนในสตราโปลปรากฏว่าทรัมป์ชนะขาดลอยทรัมปป์ไได้เกือบ80%ฮะ ทำได้ไปเกือบ8ปดสิบฮะทรัมป์จะมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีรอบหน้าซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าฮะการหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐจะเริ่มต้นขึ้นในปี2023และจะไปจบลงด้วยการเลือกตั้งในปี2024ถ้าไม่มีพลิกโผทรัมป์คือประธานาธิบดีสมัยที่สหลังจากเว้นวักไปเป็นเวนลาส4ปีครานิ้ประเด็นที่น่าสนใจคือ สงคราม,มที่มีอยู่ที่ยูเครนจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดประธานาธิบดีไม่ใช่ไบเดนแต่เป็นทรัมป์